ีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นจากชาวอาเซียนจากข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่โดยเพจ Southeast Asia Stat ที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามาเลเซียมีนักท่องเที่ยว26ล้านคนซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะครับเยอะกว่าของไทยซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวมาเลเซียดีใจกันใหญ่แต่ว่าในทางกลับกันชาวอาเซียนไม่เห็นด้วยกับข้อมูลนี้คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงบอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360 เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกันในหมู่ชาวอาเซียนเมื่อเพจ Southeast Asia Stat และรวมถึงเพจ ASEAN Skyline ได้มีการเปิดเผยข้อมูลถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2023ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะครับปรากฏว่ามาเลเซียมีนักท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่1ที่26ล้านคนตามมาด้วยประเทศไทย 24.6 ล้านคนและอันดับที่3สิงคโปร์ 11.3 ล้านคนซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนี้เองเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของชาวอาเซียนและส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับจำนวนตัวเลขดังกล่าวโดยชาวอาเซียนส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะชาวอินโดนีเซียได้มีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการนับจำนวนนักท่องเที่ยวของมาเลเซียซึ่งต่างก็บอกว่ามาเลเซียนั้นมีการโกงตัวเลขนักท่องเที่ยวเนื่องจากมาเลเซียเองนั้นมีการนับจำนวนคนเดินทางข้ามไปทำงานระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ว่าเป็นนักท่องเที่ยวและรวมถึงมีการนับจำนวนผู้มาเปลี่ยนเครื่องด้วยซึ่งการนับจำนวนแบบนี้ของมาเลเซียก็เกิดขึ้นมานานและมีการพูดถึงกันมานานแล้วไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ทางจิตวิทยาใดๆก็ตามเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าคนสิงคโปร์ข้ามไปยะโฮบารูอย่างแน่นทุกวันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสดงความคิดเห็นว่าจากสถิติที่มีการเผยแพร่นักท่องเที่ยวของมาเลเซียส่วนใหญ่คือชาวสิงคโปร์จำนวน12ล้านคนรองลงมาคืออินโดนีเซีย3ล้าน1แสนคนไทย2ล้านคนจีน1ล้าน4แสนคนบรูไน9แสนคนและอินเดีย 780,000 ที่เหลือมาจากประเทศอื่นๆแต่ว่า12ล้านใน26ล้านเป็นชาวสิงคโปร์ซึ่งในขณะที่ชาวสิงคโปร์มีพลเมืองเพียงแค่ 5.9 ล้านคนซึ่งจากคอมเมนต์ดังกล่าวนะครับได้มีหลายท่านเข้ามาตอบกลับโดยท่านแรกเป็นชาวอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าพวกเขานับชาวสิงคโปร์ที่ไปเติมน้ำมันที่ยะโฮด้วยซึ่งหลังจากนั้นมีชาวมาเลเซียอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าน่าสงสารจริงๆพวกคุณไม่รู้หรอว่าระหว่างกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์เป็นเส้นทางการบินที่วุ่นวายที่สุดในโลกแต่ว่ามีบางประเทศที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าไม่มีใครอยากไปเที่ยวแต่ยังโชคดีที่มีชาวมาเลเซีย3ล้านคนไปเที่ยวที่นั่นความคิดเห็นที่เข้ามาตอบกลับท่านต่อไปเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าพวกเขามาเติมน้ำมันและหาอะไรกินและตอนเย็นพวกเขาก็กลับสิงคโปร์ชาวอินโดนีเซียอีกท่านที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าคุณอย่าลืมนับบรูไนด้วยนะบรูไนมีประชากร 400,000 คนแต่เข้ามาเที่ยวมาเลเซีย 900,000 คนความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียครับมีการนับคนที่เปลี่ยนเครื่องและชาวสิงคโปร์ที่เข้าไปเติมน้ำมันด้วยความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียผมคิดว่าประเทศไทยควรจะอยู่อันดับที่1เนื่องจากประเทศที่อยู่อันดับที่1นั้นไม่ใช่จำนวนนักท่องเที่ยวความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียครับขอขอบคุณแอร์เอเชียที่ทำให้กัวลาลัมเปอร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนได้เดินทางส่วนใหญ่ต่อเครื่องที่กัวลาลัมเปอร์ก่อนที่จะบินไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆซึ่งมันทำให้เกิดความแตกต่างและมีผลกระทบเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวอินโดนีเซียเข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่าประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ของแอร์เอเชียอยู่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีคนมาเปลี่ยนเครื่องจะนับรวมเป็นนักท่องเที่ยวไปด้วยความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียมาเลเซียมียูทูบเบอร์จากยุโรปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและจีนเป็นจำนวนมากเราไม่ได้มีการนับแรงงานต่างด้าวเรานับเฉพาะผู้มีวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวอินโดนีเซียก็ชาวสิงคโปร์เดินทางมามาเลเซียในทุกๆวันยังไงล่ะความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อไปมาเลเซียและประเทศไทยมักจะอยู่ในระดับท็อปในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวอินโดนีเซียครับขอขอบคุณชาวสิงคโปร์
แต่เดี๋ยวก่อนนะสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยว12ล้านคนแต่ชาวสิงคโปร์มีประชากร5ล้านคนเองไม่ใช่หรอซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้มีชาวมาเลเซียเข้ามาตอบโต้นะครับเขาบอกว่าชาวสิงคโปร์มาเที่ยวมาเลเซียปีละ2ครั้งไงความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละติมอร์เลสเตมีประชากร1ล้านคนแต่เข้ามาท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย2ล้านคนความคิดเห็นต่อไปมาจากชาวอินโดนีเซียอย่าปล่อยให้อินโดนีเซียกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมากเกินไปมันจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเป็นอันดับที่1อยู่แล้วและอยู่เหนือกว่ามาเลเซียอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อไปมาจากชาวมาเลเซียครับท่านนี้บอกว่าเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียนั้นคือระดับโลกความคิดเห็นต่อไปมาจากชาวมาเลเซียตามทฤษฎีแล้วประเทศไทยควรจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่าเพราะในประเทศไทยมีกัญชาถูกกฎหมายมันเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับทุกคนชาวมาเลเซียท่านนี้ก็ออกมากระแนะกระแหนเล็กน้อยนะครับความคิดเห็นต่อไปยังคงเป็นความคิดเห็นจากชาวมาเลเซียครับมาเลเซียคือเป้าหมายหลักสำหรับการช้อปปิ้งของชาวสิงคโปร์ในวันหยุดความคิดเห็นต่อไปมาจากชาวสิงคโปร์นักท่องเที่ยวสิงคโปร์จำนวนมากไปยะโฮ KL และปีนังส่วนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีมากในภูเก็ตพัทยาและบาหลีความคิดเห็นต่อไปมาจากชาวอินโดนีเซียชาวสิงคโปร์มาเติมน้ำมันที่ยะโฮพวกเขาก็นับเป็นนักท่องเที่ยวแล้วความคิดเห็นต่อไปมาเลเซียและประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมถึงเวียดนามด้วยนี่มันน่าเศร้าสำหรับฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปถ้าหากตัดคนที่ข้ามพรมแดนทิ้งสิงคโปร์และมาเลเซียจะมีตัวเลขไม่สูงชาวสิงคโปร์จำนวนมากไปมาเลเซียเพื่อซื้อของและเติมน้ำมันเนื่องจากที่นั่นมีราคาถูกกว่าความคิดเห็นต่อไปน่าเศร้าสำหรับฟิลิปปินส์ลาวเมียนมากัมพูชาเป็นที่เข้าใจว่ามีนักท่องเที่ยวน้อยเนื่องจากความไม่มั่นคงทางการเมืองแล้วฟิลิปปินส์ล่ะทำไมนักท่องเที่ยวถึงไม่อยากมาฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวมาเลเซียครับล่าสุดมาเลเซียมีการยกเว้นวีซ่ากับจีนมาเลเซียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยมาเลเซียมีคำศัพท์และการแสดงภาษาจีนญี่ปุ่นและเกาหลีอย่างมากมายดังนั้นประเทศไทยจึงเทียบกับมาเลเซียไม่ได้ในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียสามารถสื่อสารด้วยภาษาได้ดีกว่าคนไทยและตอนนี้ไทยโดนจีนมุ่งเป้าเรื่องประเด็นค้ามนุษย์พร้อมกับกัมพูชาเมียนมาและลาวซึ่งนั่นก็ทำให้คนจีนไม่กล้าไปที่นั่นดังนั้นทำให้คนส่วนใหญ่อยากมามาเลเซียมากกว่าความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศไหนนะครับโดยเธอได้บอกว่าตัวเลขนี้ทำให้ฉันรู้สึกแปลกใจฉันเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียฉันไปพักผ่อนที่ไทยและมาเลเซียมาฉันพบว่าสนามบินในประเทศไทยมีผู้คนหนาแน่นกว่าในขณะที่สนามบินในกัวลาลัมเปอร์นั้นค่อนข้างว่างเปล่าในกรุงเทพฉันได้ยินภาษาฟิลิปปินส์เวียดนามและรัสเซียบนรถไฟฟ้า BTS รถไฟใต้ดินและเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาที่นั่นคนเยอะมากๆและวุ่นวายไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าตอนที่ฉันอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นั้นทุกอย่างดูเงียบสงบเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวอาเซียนท่านนี้ครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตัวเลขนี้มันน่าประหลาดใจมากฉันยังคิดอยู่ว่าประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวมากกว่ามาเลเซียครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ